รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกทุกคนก่อนนะคะว่าในภาษาจีนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการถอดเสียงออกมานะคะให้ได้ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษที่เราใช้กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเดากันว่าชื่อแบรนด์หรือว่าชื่อยี่ห้อที่พี่แหวนพูดออกมาเนี่ยมันคือยี่ห้ออะไรกันนะอันที่5นะคะมันเป็นสบู่อะไรประมาณนี้ที่แบบสบู่ ที่เราแบบสวัสดีค่ะ大家好欢迎大家观看จีนจ้าจ้ากลับมาเจอกับเพชรและแหวนอีกแล้วนะคะในรายการจีนจัดจ้านค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องชื่อประเทศกันไปเนาะสำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะพี่แหวนเราจะมาทำอะไรกันเอ่ยเราจะมาสอนพูดยี่ห้อภาษาจีนนะคะใช่แล้วค่ะต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าในภาษาจีนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการถอดเสียงออกมานะคะให้ได้ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษที่เราใช้กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเดากันว่าชื่อแบรนด์หรือว่าชื่อยี่ห้อที่พี่แหวนพูดออกมาเนี่ยมันคือยี่ห้ออะไรกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเดาไปพร้อมกันดีกว่าข้อแรกนะคะคือคือยี่ห้อที่แบบเป็นอะไรอะเปลี่ยนชีอ๋อเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเออใช่ค่ะนี่ภาษาจีนนะคะเราพูดว่าไฮเออร์ไฮเออร์ไฮเออร์ใช่ไหมไฮเออร์ต้องค่ะแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากพูดว่าเราอยากซื้อยี่ห้ออะไรนะภาษาไทยพูดว่าไฮเออร์ฉันอยากซื้อไฮเออร์ใช่ค่ะฉันอยากซื้อไฮเออร์นะคะภาษาจีนต้องพูดประโยคว่า我想买海尔แบบนี้ค่ะ我想买海尔ค่ะนี่เป็นไงทุกคนเพชรบอกแล้วว่าอย่างเช่นคำว่า higher ใช่ไหมภาษาจีนเขาจะถอดเสียงมาใกล้เคียงเขาจะไม่พูด higher แบบตรงๆแต่เขาจะพูดว่า higher แบบนี้โอเคอันต่อไปนะคะอันต่อไปคือยี่ห้อของโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะนี่ที่ภาษาไทยในภาษาไทยอ่ะเรารู้นะคะคือมันพูดว่าเฉียวมี่ใช่ไหมมีเฉลยเลยเหรอให้หนิงเดาหน่อยว่าภาษาจีนมันต้องพูดว่าอะไรแต่ไม่ใช่เฉียวมี่แน่นอนใช่ไหมคะโอเคภาษาจีนเนี่ยชื่อยี่ห้อนี้เนี่ยเขาจะต้องออกเสียงว่าเฉียวมี่ใช่แล้วค่ะเฉียวมี่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราจะไปพูดกับคนจีนนะคะแล้วเราอยากจะพูดถึงแบรนด์หรือยี่ห้อเสี่ยวมี่ที่เราเรียกกันเนี่ยจริงๆเนี่ยเราจะต้องพูดกับคนจีนว่าเฉียวหมี่นะคะเฉียวหมี่เป็นชื่อที่ถูกต้องในภาษาจีนนั่นเองถูกต้องค่ะแล้วถ้าจะพูดว่าฉันอยากซื้อยี่ห้อเสี่ยวมี่นะคะเราก็ต้องพูดว่า我想买小米我想买小米ไปที่แบรนด์ที่3ค่ะแบรนด์ที่3ของเรานะคะก็เป็นยี่ห้อของโทรศัพท์มือถือเหมือนกันจ้ะแต่อันนี้อ่ะเป็นยี่ห้อของประเทศจีนแบบ 100% ก็คือเราเรียกว่าหัวเว่ยหัวเว่ยหัวเว่ยเหรอแน่นอนหัวเว่ยชื่อชัดเจนมาขนาดนี้ก็ต้องหัวเว่ย คนไทยเรียกว่าหัวเว่ยอันนี้นะคะถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันอยากซื้อยี่ห้อหัวเว่ยนะคะภาษาจีนควรพูดว่า我想买华为我想买华为แบบนี้ค่ะแล้วถ้าเราจะเพิ่มคำว่าโทรศัพท์ก็ได้ค่ะเช่นฉันอยากซื้อโทรศัพท์หัวเว่ยอะไรประมาณนี้เนาะภาษาไทยเราควรพูดว่า我想买华为手机我想买华为手机แบบนี้ค่ะอันนี้ค่ะทุกคนก็คือคนไทยเราเนี่ยจะเรียกชื่อยี่ห้อนี้ว่าหัวเว่ยใช่ไหมเราเรียกกันใน
คนไทยด้วยกันเนี่ยเราเข้าใจกันได้เนาะแต่ว่าเวลาที่เราจะต้องไปสื่อสารกับคนจีนเนาะเราก็จะต้องออกเสียงให้ถูกตามชื่อที่คนจีนเขาเรียกกันนะคะเราจะไม่พูดว่าหัวเว่ยแต่ว่าเราจะพูดว่าหัวเว่ยนะคะใช่ค่ะอันนี้คือเสียง2กับเสียง2นะคะหัวเว่ยหัวเว่ยอันนี้ค่ะไปกันต่อที่แบรนด์ที่4เลยค่ะพี่แหวนอันที่4นะคะภาษาจีนคือมี่ซื่อถิงมี่ซื่อถิงเฮ้ยมันคุ้นๆมันคุ้นๆมันดังมากเลยประเทศไทยนะคะนึกออกแล้วมี่ซื่อถิงน่าจะเป็นมิสทีนหรือเปล่าใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยนะคะมี่ซื่อถิงก็คือมิสทีนนะคะแล้วถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันอยากซื้อมิสทีนนะคะนั้นใช้ภาษาจีนเราควรพูดว่าวอเสียงใหม่มี่ซื่อถิงคำว่าใหม่ทุกคนต้องรู้เลยต้องรู้แล้วใช่ไหมคะคำว่าซื้อนั่นเองค่ะวอเสียงใหม่มี่ซื่อถิงใช่แล้วค่ะไปกันต่อแบรนด์ที่5ค่ะโอเคอันที่5นะคะมันเป็นสบู่อะไรประมาณนี้ที่แบบสบู่ที่เราแบบอาบน้ำอ่ะแล้วก็อาบน้ำหายได้ใช่มันคือซูฟูเจียซูฟูเจียถอดเสียงมันนะคะคิดดีๆค่ะซูฟูเจียซูฟูเจียเป็นสบู่ชื่อว่าซูฟูเจียยอมแพ้ไม่รู้ว่าหัวยอมแพ้เซฟใช่ไหมเซฟการ์ดใช่ไหมถูกต้องจ้าซูฟูเจียผัดเสียงมาจากคำว่าเซฟการ์ดนะคะโอ้จำได้แล้วว่าตอนที่อยู่จีนอะวอเห็นสบู่อาบน้ำอะเป็นแบบของเหลวอะสบู่เหลวอะของซูฟูเจียเยอะมากใช่ค่ะโอเคแล้วถ้าเราจะพูดว่าเราอยากซื้อเซฟการ์ดนะคะวอเสียงใหม่ซูฟูเจียอย่างนี้ค่ะ我想买舒肤佳ใช่แล้วค่ะถัดไปเลยค่ะแบรนด์ถัดไปค่ะมาพร้อมถัดไปก็เป็นเครื่องแบบอาบน้ำสับหอมเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้นะคะเราอ่ะจะพูดภาษาจีนก่อนเนาะโอเคมันคือพันถิงถอดเสียงเหมือนกันนะคะพันถิงง่ายมากอันนี้ง่ายมันออดมันถอดเสียงมาได้ใกล้เคียงมากแล้วนี่บอกว่าใช้สำหรับอาบน้ำสระผมเฮ้ยแต่อันนี้เขาใช้แต่สระผมหรือเปล่าไม่ได้ใช้อาบน้ำ มันคือแพนทีนเออใช่แล้วค่ะพันถิงนะคะพันถิงโอเคแล้วถ้าอยากจะพูดว่าฉันอยากซื้อแพนทีนนะคะภาษาจีนพูดว่า我想买潘婷我想买潘婷我想买潘婷ไปต่อเลยค่ะพี่แหวนอันถัดไปคืออะไรคะอันถัดไปนะคะคือของกินนะคะนี่เรียกว่าไม่ใช่ของกินหรอกของดื่มเรียกว่าป่ายชื่อป่ายชื่ออันนี้บอกรู้ป่ายชื่อก็คือเป๊ปซี่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะเป็นโค้กหรืออะไรอื่นๆเนาะมีเยอะมากเลยค่ะอันนี้นะคะป่ายชื่อก็คือเป๊ปซี่ถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันอยากซื้อยี่ห้อเป๊กซี่นะคะภาษาจีนควรพูดว่าอะไรคะคุณผู้ชมคะใช่แล้วค่ะต้องพูดว่า我想买百事แบบนี้ค่ะแล้วถ้าเราจะพูดว่าฉันอยากซื้อครบยี่ห้อเป๊กซี่นะคะเราควรพูดว่า我想买百事可乐แบบนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆโค้กมันก็คือยี่ห้อโค้กไม่ใช่หรอเป๊ปซี่ก็คือยี่ห้อเป๊ปซี่ไม่ใช่หรอจริงๆในภาษาจีนเราจะใช้เราจะเลือกพวกเป็นโค้กที่เป็นสีดำอ่ะเรียกว่าเคอร์เลอร์นึกออกไปกันต่อยี่ห้อถัดไปค่ะยี่ห้อถัดไปนี่ดังทั่วโลกเลยก็คือของกินนะคะเป็นแบบไก่ทอดอะไรอะไรประมาณเนี้ยก็คือไม่ตั้งเหลาฟังออกไหมไม่ตั้งเหลาแมคโดนัลถูกต้องแล้วจ้าเก่งมากเลยจ้าใช่แค่นี่พูดขึ้นมาว่าดังไปทั่วโลกแล้วเป็นเกี่ยวกับไก่เนี่ยมันก็ขึ้นมาอยู่แค่ไม่กี่ชื่อหรอกค่ะโอเคไม่ตั้งเล้าแมคโดนัลค่ะแล้วภาษาจีนนะคะถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันอยากกินแมคโดนัลนะคะภาษาจีนพูดว่า我想吃麦当劳我想吃麦当劳ค่ะโอเคแล้วคำต่อไปนะคะเป็นผู้เข็ง
ช่ไหมเรียกว่าคู่แข่งคู่แข่งคู่แข่งกับแมคโดนัลด์นะคะนั่นก็คือเคนเตอร์จีก็ชัดเจนเลยว่า KFC ใช่แล้วค่ะแล้ว KFC ภาษาจีนแบบภาษาไทยชื่อเต็มพูดอะไรคะ Kentucky Fried Chicken โอ้ยาวมากเลยนะคะอันนี้คือชื่อภาษาอังกฤษของเขาจริงๆอ๋อค่ะฉันอยากกิน KFC ภาษาจีนพูดได้ยังไงคะพี่เพชร我想吃肯德基ใช่แล้วค่ะดีมากเลยค่ะแล้วนี่ถามกลับนะว่าคุณล่ะคุณอยากกินอะไร你想吃什么我想吃麦当劳โอเคหมดหรือยังพี่แหวนมีอีกไหมคะมีชื่อแบรนด์อะไรมาให้เราเดากันยังมีเลยนะคะยังมีอันสุดท้ายนะคะที่เป็นของกินอะแบบกรอบๆอร่อยมากนะคะก็คือเลิศชื่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 อน่าจะขึ้นต้นด้วยตัว L เพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยเลิศอะไรที่กรอบๆเป็นของกินกรอบๆมันฝรั่งมันฝรั่งกรอบๆเล่ถูกต้องแล้วจ้าเลือดชื่อคือเล่นะคะมันอร่อยมากเลยอ่ะแบบพอพูดถึงแล้วก็อยากกินอันไหนพี่แหวนฉันอยากกินเล่ภาษาจีนพูดว่า我想吃乐事แบบนี้ค่ะ我想吃乐事ถูกต้องแล้วจ้าครบแล้วใช่ไหมคะพี่แหวนค่ะครบแล้วนะคะ10ยี่ห้อค่ะมีทั้งการใช้เครื่องไฟฟ้าเครื่องใช้ซักผอมอาบน้ำแล้วก็มีของกินค่ะโอ้โหเพชรชอบของกินที่สุดแล้วเพราะว่ามันรู้สึกแบบมีสายตาที่แพรวๆออกมาเวลาพูดถึงของกินทุกคนคะเรามาดูคำศัพท์และประโยคภาษาจีนที่เราได้จากตอนนี้กันดีกว่าค่ะอันแรกก็คือ higher higher ฉันอยากซื้อ higher 我想买 higher 小米小米ฉันอยากซื้อ Xiaomi 我想买 Xiaomi 华为华为ฉันอยากซื้อ华为我想买华为 Miss Teen 蜜丝婷ฉันอยากซื้อ Miss Teen 我想买蜜丝婷 Safeguard 舒肤佳ฉันอยากซื้อ Safeguard我想买舒肤佳 Pantene Pantene ฉันอยากซื้อ Pantene 我想买 Pantene Pepsi 百事ฉันอยากซื้อ Pepsi 我想买百事 McDonald's 麦当劳ฉันอยากกิน McDonald's 我想吃麦当劳KFC 肯德基ฉันอยากกิน KFC 我想吃肯德基 Le 乐事ฉันอยากกิน Le 我想吃乐事เย้ yeah! ครบแล้วครบแล้วนะคะ10ยี่ห้อในภาษาจีนเลยค่ะเราจะมามีเกมอะไรสนุกๆหรือว่าจะมีภาษาจีนอะไรมาแบ่งปันกับทุกคนอีกนะคะรอติดตามกันในตอนถัดไปกับรายการจีนแจ่มจ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใจเจียนบ๊ายบายค่ะ